ครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับในที่คุณดันทุ่มไถ่ชาแนลครับวันนี้เราจะเอาปูฟอร์ดนะครับมาระเบิดพลตัวนี้นะครับนี่ที่เห็นยาเขียวเป็นพลนะครับเป็นพลที่รถไถนะครับสร้างขึ้นโดยการดันดินในสระนะครับขึ้นมาแต่ก่อนแต่ว่าตอนนี้นี่ผ่านไป 3-4 ปีครับรู้สึกว่าดินจะแข็งขึ้นมากๆครับเป็นพลเลยก็ว่าได้นะครับนี่มันเป็นพลเลยนะครับดินแข็งอ่ะเราจะดันกบขึ้นไปตรงโน้นนะครับกระจายลงแถวๆนี้ก่อนอื่นก็มาดูก่อนครับมาสำรวจก่อนนี่ครับเป็นดินแบบนี้เนาะดินแข็งมากครับโอ้ใหญ่อยู่ได้นี่ดูใส่รถนะครับนี่โอ้ก็พอๆกันกับรถนะครับหรือว่าใหญ่กว่ารถนิดนึงเอ้าเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้มุมนี้นะครับช่องบ่ายครับตอนนี้ในที่ตรงนี้ก็จะปลูกข้าวโพดนะครับในที่ประมาณ 5-6 ไร่ประมาณนี้โอเคครับไปดูเลยครับ
เรียบร้อยครับผมไอ้ดินตัวนี้ก็เป็นดินที่อยู่ก้นสระนะครับเนี่ยผมดันขึ้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วก็ว่าจะทำกระต๊อบเล็กครับทำเป็นเถียงเล็กตรงนั้นบังเอิญไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำเดี๋ยวก็จะกลับมาปลูกข้าวโพดนะครับตรงนี้ก็ประมาณ6ไร่ก็เลยมารื้อตัวนี้ออกก็ดีครับที่ดินไม่แข็งมากดินมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ด้านหน้าก็แข็งแต่หน้าดินด้านล่างก็มีความชุ่มน้ำอยู่ครับนี่ครับราบเป็นหน้ากองโอ้วันนี้ก็พามาชมตำนานที่ยังเหลืออยู่นะครับท่านปูฟอร์ดในตำนานความแรงที่ยังคงอยู่เนาะลาเป็นนาของโอ้มีตอด้วยครับเมื่อกี้ดันตอฝังอยู่ในดินนี่ก็เป็นสระครับแต่ว่าจะทำกระต๊อบน้อยข้างสระนี่ก็ไม่ได้ทำครับสระก็ไม่มีน้ำด้วยเดี๋ยวรื้อออกปลูกข้าวโพดดีกว่าเอ้าเดี๋ยวผมก็จะไถด้านหลังรถนะครับอีกสักนิดนึงก็เสร็จก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตข้าวโพดที่ปลูกเสร็จแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ให้ดูครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม